กรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดกรรมฐานที่พ้นทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เริ่มต้นมาต้องอดทนว่าเริ่มต้นมาต้องอดทนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบาดบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รู้จักที่นี่เริ่มต้นเราก็ต้องอดทน ถึงจะยากยังไงลำบากไงเราก็ต้องอดทนพอเรากรรมฐานที่มีสติเนี่ยมันก็จะยากกว่ากรรมฐานทั่วๆไปแต่กรรมฐานทั่วไปมันไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วก็ไม่ได้พ้นทุกข์ถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็ไม่ได้พ้นทุกข์ตอนหลังก็มาทำกรรมฐานที่มีสติทำกรรมฐานที่มีสติคืนเดียวก็ได้พ้นทุกข์ก็ได้ตรัสรู้เพราะกรรมฐานที่มีสตินั้นก็จะเห็นตัวใจของเราว่าตัวสังขารความปรุงแต่งว่าใจมันคิดนึกว่าปุ่นแต่งความขี้เกียจขี้ข้านฟุ้งซ่านลำคาญเนี่ยเราปฏิบัติมันก็จะเกิดนี่กรรมฐานที่ไม่มีสติก็จะเห็นตัวสังขารไม่ได้เห็นใจของเราไม่ได้ถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็เห็นความคิดของเราไม่ได้เห็นตัวสังขารไม่ได้นี่พระพุทธเจ้ามาทำกรรมฐานที่มีสติก็มารู้จักตัวสังขารมารู้จักใจมารู้จักความคิดตัวสังขารที่มันปรุงแต่งแต่เริ่มต้นมันต้องยากลำบากมันต้องอาศัยความอดทนเพราะกรรมฐานที่มีสติมันยากกว่ากรรมฐานทั่วๆไปเพราะมันต้องมาเห็นใจของเราแล้วก็อาจจะมันมีความขี้เกียจขี้ค้านลำคาญมากมายที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเริ่มต้นมันถือว่ามันยากลำบากแล้วก็ต้องอดทนต้องอาศัยพระเจ้ามาเป็นกำลังใจพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สัจจอธิษฐานเนี่ยยอมสละตายเป็นตายต้องยอมสละตายว่ามันอยู่อีกฟากหนึ่งถ้าเราไม่สละตายเราก็จะสู้กับกิเลสของเราไม่ได้สู้กับใจของเราไม่ได้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องยอมสละตายถึงมันยากยังไงเราก็ต้องอดทนต้องทำให้มีสติเพื่อมันขมเหมือนกับยาขมมันก็ขมมันขมแล้วขมอีกนะว่ากรรมฐานที่มีสติมันขมแล้วขมอีกมันก็ยาขมเริ่มต้นมันยากเราก็ต้องสู้กับกิเลสของเราสู้กับใจของเราถึงมันจะขี้เกียจขี้ค้านยังไงเราก็ไม่เลิกนะเราก็ไม่เลิกเราไม่ท้อไม่ถอยไม่พ่ายไม่แพ้ไปก่อนแล้วก็พยายามอดทนทำให้มีสติสติอยู่ที่ลมหายใจของเราที่เราภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทที่เรานับนะการนับก็จะช่วยว่าอีกชั้นหนึ่งหรือว่าอีกหลายๆชั้นที่กำกับใจของเราไม่ให้เผลอไม่ลืมจะให้เรานั้นมีสตินี่เราก็อยู่ในองค์ภาวนาเราก็ต้องคอยนับกำกับเอาไว้ด้วยนี่ถ้าเราเผลอมันก็จะไม่กรรมฐานที่มีสติก็ไม่เกิดการนับก็จะปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติจากกรรมฐานธรรมดาทำกรรมฐานให้มีสตินี่เราลำต้นมันจริงยากมันก็ขมแล้วมันขมแล้วขมอีกมันก็ของขมเริ่มต้นมันก็ของขมเนี่ยมันยากลำบากแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นพระเจ้าสาวะเป็นตัดว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าทำได้ปฏิบัติได้เพราะคนทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือว่าปฏิบัติ ในกรรมฐานที่มีสติได้เพราะคนทั่วไปก็จะหลงเข้าเป็นส่วนใหญ่คนที่จะเข้าใจนะครับมีน้อยมากต้องถึงจะเข้าใจถึงจะกล้าปฏิบัติหรือกล้ากระทำได้เพราะมันยากลำบากมันก็ขมของขมเพราะมันลดขมมันก็ยาขมแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่าถึงจะขมก็เป็นยาเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่กรรมฐานในอย่างอื่นนั้นทุกข์มันไม่หายโรคมันไม่หายบาปมันไม่หายครับบาปอกุศลมันไม่หมดไป
นี่คนที่ปัญญาแล้วที่สามารถที่จะทำก็ถือว่าต้องคนมีปัญญาแล้วถึงว่าการบวชมันก็เหมือนกับของขมเหมือนกันการรักษาศีลก็เหมือนกับของขมเหมือนกันที่มันยากลำบากขมมันมีแต่ขมแล้วขมแล้วขมอีกที่เราต้องมาสู้กับกิเลสที่สู้กับใจเพราะว่ามีศีลที่มาบวชก็ต้องสู้กับกิเลสของเราต้องสู้กับกิเลสต้องพยายามข่มกิเลสศีลก็ต้องมาข่มกิเลสข่มใจครับต่อสู้กับกิเลสของเราแล้วกรรมฐานที่มีสติก็ต้องมาสู้กับกิเลสของเราอีกถือว่ามันข่มแล้วข่มแล้วข่มอีกแต่ที่เรามาได้ถือว่าเรามีปัญญาการมาบวชก็ยากลำบากข่มแสนข่มในการรักษาศีลก็ยากลำบากที่ข่มแสนข่มแต่พวกเรามาได้ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมีจิตใจที่อาจหันแก้วกล้าสามารถที่จะมาบวชได้มารักษาศีลได้ก็เหลือกรรมฐานที่มีสติอีกอย่างนึงนะที่มันถึงจะยากยังไงลำบากยังไง เราก็ทำให้มีสติให้ได้เพราะกรรมฐานที่มีสตินั้นมันก็จะพาเราไปถึงมรรคผลนิพพานได้กรรมฐานอย่างอื่นมันไม่ไปถึงมรรคผลนิพพานนี่เริ่มต้นมันขมแสนขมมันยากลำบากเราก็ต้องอดทนและขมนั้นบุคคลทั่วไปก็ไม่มีใครคิดกันรสขมก็ไม่มีใครคิดไม่อยากแตะไม่อยากลิ้มไม่อยากลองเพราะว่าเป็นของขมส่วนมากก็จะหลงไปแต่ของหวานหวานนะหลงของหวานกันแต่คนมีปัญญารู้ว่าของหวานนั้นคือความทุกข์มันเจือไปด้วยยาพิษเมื่อหลงเข้าไปแล้วสัตว์โลกหน้าย่อมนองไปด้วยน้ำตาก็มีแต่ความทุกข์มันหลงไว้ยากที่จะถอดถอนมาได้มันหลงไปในของหวานแต่เรามีปัญญารู้ว่าของหวานมันเป็นมันเจือไปด้วยยาพิษมันเป็นความทุกข์ ถ้าของหวานเราจะให้เห็นง่ายๆว่าที่คนเขาหลงกันไปกิเลสตัณหากามราคะหรือว่าความรักมันหลงเข้าไปแล้วสัตว์โลกที่จะถอนออกมานั้นยากมีแต่เพิ่มเข้าไปใหญ่ลงเข้าไปใหญ่เท่านี้เท่านั้นก็ไม่รู้จักพอมีแต่ให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นไม่รู้จักประมาณเรื่อ ไม่มีที่สิ้นสุดก็ลงไปก็ยากที่จะถอดถอนแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่าอันนั้นมันเจอ เป็นด้วยยาพิษหลงแล้วก็มีแต่ความทุกข์อย่างเราที่มาถือว่าเราได้สลัดออกมากันแล้ว ก็ถือว่าพวกเราก็มีปัญญามีปัญญามาบวชมารักษาศีลมาทำกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสตินั้นต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นเนี่ยถึงจะมีสอนหรือว่ามีแสดงหรือว่าเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ก็ไม่มีกรรมฐานที่มีสตินั้นไม่มีแต่กรรมฐานอย่างอื่นนั้นก็มีเหมือนกับอย่างคนสมัยก่อนก็คนฟ้าเหมือนกันคนฟ้าที่จะออกจากทุกข์หรือว่าหนีจากทุกข์นะก็คนฟ้าทำฌานสมาบัติบางพวกก็ไปทำอย่างอื่นทุกขกิริยาอย่างอื่นที่ว่าทรมานกายเพื่อให้กิเลสมันหมดไปก็เกิดแห้งไปนอนบนน้ำย่างไฟเอาหินทวงบ้างเพื่อให้กิเลสมันหมดหรือบางพวกก็ทำฌานไปทำฌานสมาบัติเพื่อจะหนีทุกข์แต่ก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่หมด เพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่มีสติว่ามีการหนีไปก็ไม่เห็นทุกข์อีกก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้จักตัวความคิดว่าตัวสังขารนะก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ทำฌานสมาธิไปก็หนีไปหนีแล้วว่าดับไปเฉยๆอย่างทำจิตให้ว่างเมื่ออากาศนะอากาศสันัญจายตนะสัมปันธ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือพวกที่ก็ค้นฟ้าแบบค้นฟ้าหาวิธีว่าจะพ้นทุกข์นะอย่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์ที่กายบางที่กายใจบ้างก็พยายามค้นประหาวิธีทำจิตให้ว่างมรรคกายก็เพื่อหนีหรือว่าทุกข์ทางใจก็นั่งจนวิญญาณดับนะวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ
พระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ทางกายอาจินจานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ทางสัญญาจำได้ไม่รู้เนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ตอนหลังก็มาทำกรรมฐานที่มีสติมาทำกรรมฐานที่มีสติก็เห็นถึงได้มารู้จักตัวความคิดเรียกว่าตัวสังขารตัวสังขารคือความคิดสังขารคือความปรุงแต่งตัวปรุงแต่งแต่พอปรุงแต่งนี่มันก็ปรุงแต่งไปไม่ได้มากมายปรุงแต่งที่ว่าในอารมณ์กรรมฐานว่าในอารมณ์ฌานมันก็จะแต่งที่สูงขึ้นไปมากขึ้นไปหรือว่าแยบยลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตัวสังขารแต่ถ้าเราทำกรรมฐานที่ไม่มีสติเราก็ไม่รู้จักตัวสังขารนี่เราก็มาทำกรรมฐานที่มีสติทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะรู้จักตัวสังขารเราก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงปฏิบัติมาก่อนเนี่ยทำกรรมฐานที่ไม่มีสติก็ไม่ได้พ้นทุกข์แต่มาทำกรรมฐานที่มีสติก็ได้พ้นทุกข์ได้ตรัสรู้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้มีสติเริ่มต้นถ้าเราไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไร ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นไปทำให้มีสติเนี่ยมีสติที่ลมหายใจแล้วก็มีสติให้รู้ชัดๆเนี่ยรู้ชัดเนี่ยกำกับไปด้วยองค์ภาวนากำกับไปด้วยการนับเนี่ยเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เรานับก็ยังไม่หลงไม่ลืมไม่ ไม่เผลอไม่ขาดสติก็ถือว่ากรรมฐานเราปรากฏมีการนับเนี่ยก็อย่าให้น้อยไปจาก5หรือว่ามากเกินกว่า10น้อยไปก็อาจจะรู้สึกว่าคับแคบไปกรรมฐานก็ยังไม่เกิดนะเหมือนกับโคที่ถูกขังอยู่ในคอกความรู้สึกว่าจะคับแคบไปกรรมฐานก็ยังไม่ปรากฏหรือเกินกว่า10ไปก็จะเกิดความเบิ่งว่างไปจิตก็จะแฝงกรรมฐานก็จะไม่ปรากฏจิตมันก็จะฝักใฝ่อยู่ในการนับไปไม่ฝักใฝ่ในกรรมฐานนะกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏการนับก็อย่าให้น้อยไปมากไปเพราะการนับนั้นก็เหมือนกับสิ่งสมมุติองค์ภาวนาก็เหมือนกับสิ่งสมมุติจะสมมุตินั้นก็จะไปให้ถึงวิมุตินี่เริ่มต้นเราก็ต้องยึดเอาสมมุติไว้ก่อนนะถ้าไม่ยึดสมมติมันก็ไม่ไปวิมุตติอีกเราจะเอาวิมุตติเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเริ่มต้นเราไม่มีนี่ว่าเริ่มต้นเราก็ต้องยึดสมมติเอาไว้ก่อนที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้ไปถึงวิมุตติสมถะก็สมมติวิปัสสนาก็สมมติแต่มันก็จะไปให้ถึงวิมุตติถ้าเริ่มต้นเราไม่มีสมมติก็ไม่ไปวิมุตติอีกนี่เริ่มต้นเราก็จะทิ้งไม่ได้ทิ้งองค์ภาวนาไม่ได้ทิ้งหลักที่พระเจ้าแสดงเอาไว้ไม่ได้แล้วก็เริ่มต้นเราก็ทำให้อยู่ในหลักให้มีสติถึงมันยากยังไงเราก็ต้องให้มีสติถึงมันขี้เกียจขี้ค้านยังไงเราก็ต้องอดทนแต่จริงมันก็เป็นอารมณ์ธรรมถ้าเราไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักตัวความคิดไม่รู้จักตัวสังขารนะนี่ถ้ามันฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยมันจริงก็เป็นอารมณ์ธรรมหมดถ้าเรารู้ก็รู้จักตัวสังขารก็จะบรรลุธรรมได้แต่มันก็ต้องอบรมสมาธิของเราให้มีพลังให้สติสมาธิปัญญาได้รอบแต่เริ่มต้นมันอาจจะยังไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรเราก็ทำให้มีสติเอาไว้นี่ถ้ามันเกิดฟุ้งซ่านแล้วก็อยากจะมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเราก็กำหนดว่าฟุ้งซ่านเนาะก็ได้เอาจิตไว้ที่ความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านเนาะเรากำหนดไปกำหนดไปเพราะว่าสมาธิไม่แก่กล้ามันก็ยังไม่ดับแล้วก็ใส่กรรมฐานเข้าไปถ้าสมาธิแก่กล้ามันก็อาจจะไม่เกิดเลยหรือเกิดแล้วกำหนดไปมันก็จะดับหรือง่วงแล้วก็ง่วงเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะเอาจิตไว้ที่ความง่วงพอจิตมารู้จักความง่วงมันก็ดับก็ต้องอาศัยกรรมฐานก็ไป
ไปอบรมไว้ก่อนไปข่มหรือไปดับเอาไว้ก่อนแต่ตัวที่มีสติก็เป็นตัวรู้จักตัวรู้จักความง่วงรู้จักความฟุ้งซ่านก็จะรู้จักตัวสังขารที่มันปรุงแต่งก็จะให้บรรลุธรรมเลยว่าเจ็บแล้วก็กำหนดไปเจ็บหนอเจ็บหนอจิตว่างๆก็เป็นกรรมฐานนะเป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานนะก็เป็นกรรมฐานเจ็บแล้วก็เจ็บหนอแล้วกำหนดไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ขยับได้แล้วก็ให้มีสติตอนเราขยับแล้วเปลี่ยนนี่ถ้าเราจะสู้ก็เราก็กำหนดไปเจ็บหนอกำหนดไปพอเวทนาดับจิตของเราก็จะข้ามไปอีกขั้วหนึ่งจริงอารมณ์พวกนี้มันก็จะสกัดกั้นไว้สกัดกั้นสมาธิหรือว่าสกัดกั้นองค์ฌานนะสกัดกั้นปิติถ้าเรากำหนดไปมันดับปิติมันก็จะเกิดได้จิตเราก็จะย่างขึ้นไปสู่ปิติเราก็พิจารณาว่าปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวให้ตนก็จะเป็นวสีในการพิจารณาองค์ฌานก็จะเป็นวสีทั้ง5มันฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็กำหนดฟุ้งซ่านไปมันก็จะไปอยู่อีกขั้วหนึ่งนี่ถ้าเรารู้จักเรารู้จักด้วยเราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะรู้จักความคิดของเราหรือว่ารู้จักตัวสังขารรู้จักใจของเราด้วยนี่ตัวรู้จักเนี่ยก็ จะเป็นตัวให้บรรลุธรรมเหมือนกับพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะนะท่านทำกรรมฐานจนที่ว่าได้จักษุทิพย์นี่ว่ามองเห็นสัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกได้สัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกเนี่ยพันโลกหรือว่าในจักรวาลจักรวาลก็มีอยู่3ขนาดขนาดเล็กก็พันหนึ่งโลกนะพันโลกขนาดใหญ่ก็แสนหนึ่งหรือว่าขนาดกลางก็แสนหนึ่งขนาดใหญ่ก็โกดหนึ่งหรือว่า10ล้านพันโลกนี่หมายถึงว่าโลกแบบเราเนี่ยพันโลกมีนรกมีสวรรค์เหมือนกันมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีชมพูทวีปทั้ง4นะพันโลก แต่พระเจ้าทั้งมากมันตอนนั้นไม่มีประมาณเลยว่าจักรวาลที่พระเจ้าก็ไม่มีประมาณเป็นอนันต์แล้วก็เป็นหมื่นจักรวาลอย่างท่านแสดงธรรมเทวดาในหมื่นจักรวาลมาฟังธรรมแล้วว่าในแสนจักรวาลในอนันตจักรวาลก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระอนุรุทธานะท่านมีจักสุทิพย์คือว่ามองเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกได้ แต่ท่านมาสนทนากับพระสารีบุตรท่านก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีนะการปฏิบัติของท่านนะถึงจะมีจักสุทิพย์แล้วทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีทำไมถึงไม่สำเร็จก็สนทนากับพระสารีบุตรว่าผมทำกรรมฐานจนได้จักสุทิพย์นะแต่ทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีหนึ่งพระสารีบุตรท่านก็ตอบว่า ไอ้ความที่คิดว่าทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีคือความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีนั่นคือความรำคาญก็ให้รู้จักความฟุ้งซ่านอันนั้นด้วยรู้จักความรำคาญอันนั้นด้วยพอพระสารีบุตรบอกเท่านี้พระอนุรุทธะก็สำเร็จพระอรหันต์พอบอกเท่านี้ก็สำเร็จพระอรหันต์พอรู้จักความฟุ้งซ่านรู้จักความรำคาญก็สำเร็จแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านมาก่อนแล้ว นี่เราทำแล้วก็เพื่อให้รู้จักเนี่ยรู้จักใจเราก็รู้จักความคิดนึกเรารู้จักตัวสังขารเนี่ยนี่ถ้ากรรมฐานที่ไม่มีสติก็จะรู้จักตัวสังขารของเราไม่ได้รู้จักใจของเราไม่ได้นี่เราทำแล้วก็ต้องทำให้มีสติเริ่มต้นมันจะยากยังไงลำบากยังไงเราก็ต้องอดทนเพราะมันมีแต่ยากมีแต่ขมแสนขมไม่มีง่ายไม่มีหวานนะไม่มีหวานมีแต่ขมอย่างเดียวขมแล้วก็ขมอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายๆ ต้องอาศัยบุรุษใจเพชรเนี่ยหรือว่าบุคคลใจเพชรเท่านั้นนะอย่างโยมว่าอย่างผู้หญิงก็ใจเพชรได้ถ้าเราสามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นใจเพชร
จก็เท่ากันหมดเราเป็นนักบวชใจเพชรเรียกว่าภิกษุมันก็เป็นภิกษุภิกษุก็คือแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถือว่าเป็นภิกษุอย่างภิกษุณีก็เรียกภิกษุณีนี่เราก็ต้องอาศัยใจเพชรเท่านั้น ที่จะทำได้ทำกรรมฐานที่มีสติเพราะว่าเราไม่ได้มาสู้กับใครแล้วสู้กับใจของเรานั่นเองสู้กับกิเลสของเรานั่นเอง เรามาบวชก็เพื่อสู้กับกิเลสของเรานั่นเองเรามารักษาศีลก็เพื่อสู้กับกิเลสของเรานั่นเองพอไม่มาบวชก็เอาใจของเราไม่อยู่เอากิเลสของเราไม่อยู่ไม่มีศีลมากำกับก็เอาใจของเราไม่อยู่เอากิเลสของเราไม่อยู่นี่เราไม่ทำกรรมฐานขึ้นมาก็ดับใจของเราไม่ได้ดับกิเลสของเราไม่ได้นี่กรรมฐานที่มีสติก็จะไม่รู้จักกิเลสของเราไม่รู้จักใจของเราไม่รู้จักตัวสังขารของเรานี่เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนนะอาศัยความอดทนเท่านั้นเพราะกิเลสของเรานั้นเราจะไปทุ่มไปเถียงไปต่อไปรองกับมันไม่ได้จะไปทบไปเถียงมันยังไงแล้วก็สู้กิเลสเราไม่ได้กิเลสมันก็แยบยลมากมีอุบายมากมายแยบยลมีเรื่องมีราวที่จะมาทบเถียงกับเราถึงเราจะทบจะเถียงยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเถียงสู้กับกิเลสของเราได้เพราะกิเลสของเรามันช่างพูดเก่งช่างพูดช่างเจรจาเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ไม่ใช่ผู้ที่จะไปพูดไปทบเถียงกับกิเลสของเราใจของเรานี่เราก็ต้องอดทนใช่ไหมมีแต่ความอดทนเท่านั้นเราก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาเท่านั้นทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมากรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกฌานสมาบัติก็ไม่ได้ถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็สู้กับกิเลสของเราไม่ได้ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาก่อนแล้วฌานสมาบัติท่านก็ทำมาแล้วตอนหลังก็มาทำกรรมฐานที่มีสติทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวท่านก็รู้จักตัวสังขารได้ตัวสังขารก็คือตัวความคิดเนี่ยสังขารจริงก็อยู่ในขันห้าในขันห้าของเราไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนในขันห้าอยู่ในตัวเราตัวเราก็มีขันห้าว่าขันห้าก็มีกายเส้นหนึ่งมีใจเส้นสี่มีเราปฏิบัติเราต้องรู้จักด้วยถ้าไม่รู้จักก็ไม่ได้นักปฏิบัติต้องรู้จักอันนี้กายนี้ใจครับกายของเราก็คือที่เราระลึกรู้เนี่ยเป็นกายที่ตัวรู้ก็คือใจนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักว่าอันนี้กายนี้ใจอันนี้กายภายนอกอันนี้กายภายในต้องรู้จักกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีม้ามีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำไข่ข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยอาการที่กายของเราเกิดขึ้นในกายของเราที่จะเสื่อมไปกายเราก็มีเสื่อมมีแต่กองทุกข์ในผมในขนในเล็บในกายภายในก็ทุกข์เราก็ต้องรู้จักกายรูปในกายก็คือรูปในนามก็คือเวทนาที่นั่งอยู่มีเวทนาเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทนามันเจ็บที่กายหรือเปล่าที่ใจหรือเปล่าเนี่ยจริงกายเราถ้าไม่มีใจมันก็ไม่เจ็บอย่างถ้าเราว่าเราตายไปแล้วมีแต่กายมันก็มีตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีแต่ไม่มีวิญญาณมันก็ไม่มีความรู้สึกเนี่ย
กายกับใจเนี่ยมันเวทนาก็ต้องเกิดที่ใจมีเวทนาสุขทุกข์เฉยเวทนาตัวเวทนาสัญญานี่ก็อยู่ในของนามในขันธ์ห้าสังขารก็คือความคิดที่พระเจ้าท่านมารู้จักตัวสังขารนะตัววิญญาณก็ตัวรู้ในตัวสังขารเนี่ยอย่างกายก็ยังพอนึกเห็นได้ แต่ตัวนามนี่ก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่มีสติเข้าไปถึงจะรู้จักนี่พระเจ้ามาทำกรรมฐานที่มีสติก็รู้จักตัวสังขารเมื่อก่อนทำกรรมฐานที่ไม่มีสติก็ไม่รู้จักตัวสังขารก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์พอมาทำกรรมฐานที่มีสติก็รู้จักตัวสังขารตัวความคิดแต่ตัวสังขารนี่เป็นตัวปรุงแต่งที่ว่าปรุงแต่งในที่สูงขึ้นไปว่าอารมณ์ฌานที่ปรุงแต่งเป็นสังขารมันเป็นปรากฏได้จิตมันปรุงแต่งคิดอะไรก็ปรากฏได้มันก็จะสูงยิ่งขึ้นไปอย่างเรานึกว่าเป็นผีก็ผีมาก็เห็นได้ก็ตัวสังขารก็จะปรุงแต่งแบบขั้นนั้นหรือคิดเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างคิดเป็นผีเจ้าเข้าทรงแล้วก็เป็นได้เพราะว่าตัวสังขารมันปรุงแต่งนี่ถ้ากรรมฐานไม่มีสติก็ไม่รู้จักก็จะหลงไปงั้นเป็นเครื่องรางของขังไปเป็นเวลาที่เขาเล่นเครื่องรางของขังก็จะขึ้นไปตามใจที่เขานึกที่ปรุงแต่งนึกเป็นเสือก็ร้องเป็นเสือไปนึกเป็นลิงก็ร้องเป็นลิงไปเพราะว่าจิตมาปรุงแต่งตัวสังขารมาปรุงแต่งนี่สังขารมาปรุงไปได้อย่างนั้นนี่ถ้ากรรมฐานไม่มีสติมันก็จะหลงไปหลงความปรุงแต่งนี่พระเจ้ามาทำกรรมฐานที่มีสติก็รู้จักตัวสังขารเรียกอวิชชาพอมีวิชาเมื่อก่อนไม่มีวิชาก็ยังปกปิดเอาไว้ก็ไม่รู้จักนี่ทำกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาก็เลยรู้จักตัวสังขารเพราะว่าไม่มีวิชาเองก็ทำให้เกิดสังขารพระเจ้าจึงพิจารณาเรียกว่าปฏิยาการหรือว่าปฏิจจสมุปบาทพิจารณาซึ่งปฏิยาการเพราะว่าเอาวิชานั้นทำให้เกิดสังขารก็คือความคิดทำให้เกิดสังขารวิชาทำให้เกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณเมื่อตัวรู้ขึ้นวิญญาณทำให้เกิดกายกับใจว่านามกับรูปกายกับใจทำให้เกิดตัวผัสสะหรือว่าตัวสลายยตนะผัสสะตัวผัสสะทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดตัณหาความอยากตัณหาทำให้เกิดอุปาทานความยึดเนี่ยยึดมั่นอุปาทานทำให้เกิดภพทำให้เกิดชาติทำให้เกิดชรามรณะโสตะทุกขโทมนัสสุปายาสาพระเจ้าทรงพิจารณาทั้งโอโรมปฏิโลมโอโรมก็คือเดินหน้าปฏิโลมก็ถอยหลังก็แต่ตั้งแต่มรณะลงมาถอยหลังขึ้นมาจนถึงอวิชชาพระเจ้าก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าอาศัยกรรมฐานที่มีสติถ้ากรรมฐานไม่มีสติก็จะไม่รู้จักตัวสังขารของเราได้ตัวคิดได้ตัวปรุงแต่งของเรานี่เริ่มต้นเราก็ทำให้มีสติไว้ก่อนเหมือนเราเขียนหนังสือเรียนหนังสือกอไก่กอไข่ฮะถ้าเราเขียนได้ต่อไปก็จะเรียนได้อ่านออกแล้วก็ไปเรียนต่อได้สูงๆขึ้นไปเรื่อยๆนี่เราทำกรรมฐานที่มีสติต่อไปแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปได้พอเริ่มต้นเราได้เรามีพื้นฐานนี่พื้นฐานไม่มีไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ไม่เข้าใจเราจะไปคิดไปกะไปเดาไปคาดคะเนเอาไงๆมันก็ไม่ได้หมดพอเราไปคิดเอาไปกะเอาก็เหมือนกับเพ้อๆฝันๆลมๆแรงๆไปมันก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าใจเพราะว่าเป็นทางสายเดียวเป็นทางของบุคคลผู้เดียวก็คือต้องปฏิบัติเท่านั้นคนอื่นช่วยไม่ได้
พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ถึงจะเดินจับชายจีวรท่านก็ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเป็นทางของบุคคลผู้เดียวต้องปฏิบัติต้องประพฤติพรหมจรรย์ต้องปฏิบัติเท่านั้นเป็นทางสายเดียวก็ไม่มีที่ไหนอีกต้องพระเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถึงจะมี ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้นั้นไม่มีเป็นทางสายเดียวเป็นทางไม่มีทางอื่นอีกทางสายเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระปัจเจกโพธิทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิแม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พ้นทุกข์เพราะเป็นทางสายเดียวไม่มีทางสายอื่นเป็นทางสายเดียวถ้าพวกเราปฏิบัติตามก็สามารถพ้นทุกข์กันได้ก็พ้นทุกข์ได้ว่าเป็นทางสายเดียวเป็นทางที่ว่าไปในที่แห่งเดียวไม่มีคดไม่มีเลี้ยวไม่มีที่ไหนไม่มีทางแยกเมื่อทำให้ลงให้มีสติก็จะลงมาสู่หนทางสายนี้ก็จะไปในที่แห่งเดียวไม่มีแยกที่ไหนคือพระนิพพานครับไม่มีแยกไม่มีโคตรไม่มีเลี้ยวที่ไหนเมื่อลงหนทางสายนี้แล้วมันก็จะไปข้างหน้าอย่างเดียวก็เปรียบว่าข้างหน้ามันก็เมืองแก้วอันล้วนแล้วคือพระนิพพานเพราะเขาเปรียบเอาไว้เขาเปรียบให้ฟังนั้นเปรียบว่าเหมือนกับเมืองแก้วเพราะเมื่อลงมาหนทางสายนี้ไม่มีใครจะคิดหวนกลับเองพอข้างหลังครับว่าโลกคือฐานเพลิงคือฐานเพลิงคือกองเพลิงแต่ข้างหน้านั้นเหมือนเมืองแก้วเมื่อคนออกจากกองเพลิงไม่ได้ฐานเพลิงไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะคิดที่จะหวนกลับไปสู่โลกอีกก็จะไปข้างหน้าคือเมืองแก้วล้วนแล้วคือนิพพาน ก็ไปในที่แห่งเดียวเป็นทางสายเดียวเป็นหนทางที่ว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความล่ำไรเป็นหนทางอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางสายนี้เท่านั้นครับไปในที่แห่งเดียว นี่เราทำให้มีสติก็จะไปสู่หนทางสายนี้ได้นี่เราก็ทำให้มีสติเริ่มต้นเราทำให้มีสติให้มารู้จักกายรู้จักใจของเราเริ่มต้นเราก็ให้มีสติก่อนทำให้มีสติหรือว่าให้มีสติเราตั้งใจว่าใน20นาทีให้มีสติอยู่ในกรรมฐานของเรา20นาทีก็ถือว่าอยู่ในหลักว่าสี่ทั้งห้าก็ใช้ได้แล้วก็เราต้องมีสัจจะแล้วถ้ามีสัจจะมันก็ง่ายการปฏิบัติต่อไปมันก็จะง่ายนี่ถ้าเราไม่มีสัจจะมันก็จะยากเพราะเราก็จะสู้กิเลสของเราไม่ได้เพราะกิเลสของเราแย่ยนต์มากถ้าเราอ่อนแอพ่ายแพ้ไปนิดเดียวเราก็จะเสียท่ามันล่ำไปนี่เริ่มต้นมันยากลำบากก็ต้องอดทนมันไม่มีง่ายมันขมแล้วขมอีกยากแล้วยากอีกเนี่ยมันเนี่ยมีความยากความลำบากอ่ะพระเจ้าตรัสว่าตรัสกับพระอานนท์นะเราจะไม่ทำดีกับเธอเราจะไม่ทนุถนอมเธอ แต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกว่ามันคมแล้วคมอีกมันยากแล้วมาบวชมันยากลำบากยากมันยังยาก มันลำบากเพราะว่าไม่ขนาบกิเลสของเราใจของเราก็เอาใจของเราไม่อยู่เริ่มต้นเราก็ต้องขนาบไว้การที่เรามาบวชได้ถือว่าเราได้ขนาบกิเลสของเราไว้ การที่เรามารักษาศีลได้เราก็ถือว่าเราได้ขนาบ กิเลสของเราไว้การที่เราทำสมาธิที่มีสติด้วยมันก็ยิ่งสุดยอดไปใหญ่หาค่าหาประมาณไม่ได้หาทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหมดนี้มารวมไม่ได้
การให้ทานทั้งหมดก็สู้ไม่ได้สู้สมาธิของเราไม่ได้ก็การให้ทานมันมีอานิสงส์มากก็จริงก็สู้เราทำสมาธิไม่ได้มีอานิสงส์มากมายถ้าจะเปรียบนะจะเปรียบให้เห็นง่ายๆอย่างว่าเราให้ทานกับสัตว์เนี่ยก็ได้ร้อยเท่าสัตว์ที่ว่ามันก็สัตว์ให้ทานกับสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้สัตว์ทั่วๆไปก็จะได้ร้อยเท่าก็ลูกเราก็ไม่ได้เนื้อสัตว์สาธารณะทั่วไปได้ร้อยเท่าห้าอย่างได้ห้าอย่างอย่างละร้อยเท่าคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณเนี่ยทั้งห้าอย่างปฏิภาณก็คือไหวพริบพวกไหวพริบอายุยืนวรรณะที่งดงามภละกำลังสุขก็มีสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปฏิภาณก็ไหวพริบห้าอย่างอย่างละร้อยเท่าแต่ให้กับคนได้ถึงพันเท่าห้าอย่างอย่างละพันเท่าแต่ถ้าให้กับพระหันเนี่ยว่าประมาณไม่ได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรเปรียบไม่ได้ว่ากี่ปี๊บเนี่ยในขณะน้ำหนึ่งปี๊บกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเปรียบไม่ได้การสู้ที่เรามารักษาศีลไม่ได้ทานก็ยังสู้กับเรามารักษาศีลไม่ได้มันเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรประมาณไม่ได้ว่ากี่ปี๊บการให้ทานก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยเปรียบกันไม่ได้ว่าเท่าไหร่มีการเราทำกรรมฐานด้วยเราทำสมถะนี่ก็อายุสงมากมายเหมือนน้ำในมหาสมุทรการรักษาสิ่งก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยมันเปรียบไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วเรากรรมธรรมกรรมฐานที่มีสติด้วย กรรมฐานที่มีสติว่าวิปัสสนาญาณเหมือนกับเจริญวิปัสสนาญาณด้วยทำกรรมฐานที่มีสติอายุสงมาประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเราทำสมถะกันเหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่นี่เราก็ต้องทำให้มีสติให้ได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเริ่มต้นก็อดทนเจ็บก็เจ็บหนอก็ได้เจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอง่วงก็ง่วงหนอง่วงหนอเราต้องสู้เจ็บหนอง่วงหนอง่วงหนอนี่เราเห็นง่วงนะครับเหมือนกับเห็นกิเลสก็เราเห็นใจก็อาจจะพาพ้นทุกข์ได้แต่ไม่เป็นไรว่าไม่พ้นไม่เป็นไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรใหม่ๆก็อาจจะทำเป็นร้อยครั้งพันครั้งไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็มีเป็นก็เป็นนิสัยเป็นพื้นฐานเอาไว้จริงๆมันก็เป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมหมดอย่างกามราคะก็อารมณ์ธรรมเนี่ยพยาบาทก็อารมณ์ธรรมทินมิทะง่วงเหงาห้องนอนก็อารมณ์ธรรมกุกุจักกุจักฟุ้งซ่านลำคาญวิกิจฉาถ้าเรารู้จักก็เป็นอารมณ์ธรรมก็ทำให้รู้ได้แล้วสำเร็จได้อย่างกามราคะแล้วก็กำหนดไปก็ได้กามราคะหนอกามราคะหนอแล้วก็กำหนดจิตว่างๆวางจิตว่างๆไปกำหนดไป มันก็ดับกามราคะหนอนะมันก็ใช้กรรมฐานเขาไปดับก่อนเพราะว่ามันกรรมฐานเรายังอ่อนมันก็ยังดับไม่ได้ก็ต้องอาศัยโอมนาเข้าไปเพื่อไปดับนี่เราฝึกไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยกรรมฐานเราแก่ค่าขึ้นปัญญาเราแก่กล้าขึ้นสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็อาจจะรู้จักก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่ารู้จักถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้จักหรือว่าจะได้พ้นทุกข์ไปหรือว่าตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไปก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้ ก็เป็นอารมณ์ธรรมความฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ธรรมหรือว่าจิตเป็นจิตตานุปัสสนาก็อยู่ในอารมณ์ธรรมเหมือนกันก็เป็นจิตตานุปัสสนาเหมือนกันว่าโทสะมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีโมหะมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ไม่มีก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านจิตเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่เป็นอุปจาระก็รู้ว่าไม่เป็นอุปจาระนะหรือว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาการรู้จักเราก็จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันจริงกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยรู้จักอย่างหนึ่งเนี่ย ก็จะพาให้รู้จักไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวเริ่มต้นให้รู้จักสักอย่างหรือว่าในเรียกว่าใน ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกายภายนอกเนี่ย
รารู้จักอย่างก็จะรู้แจ้งไปหมดทุกอย่างกายภายนอกกายภายในหรือว่าตัวสังขารเนี่ยตัวขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย รู้จักอย่างหนึ่งอย่างใดก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพียงเข้าใจแต่เราทำให้มีสติไว้เราก็จะไปสู่ตรงนั้นได้อย่าเพิ่งไปจะเลิกแล้ว อันนี้เราก็ทำก็คงจะพอสมควร พอสมควรเราก็ทำความรู้สึกเนี่ยให้เห็นกายเห็นใจของเราใจมันสงบไหมต้องรู้จักด้วยเดี๋ยวสังขารมันปรุงแต่งนั่งนิดหน่อยก็จะปวดแล้วเจ็บแล้วปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันตัวสังขารมันปรุงแต่งนี่เราถ้าเรากำหนดไปสู้ไปมันก็จะดับมันอยู่ฟากของความตายกำหนดไปมันก็จะพอไปอีกฟากนึงครับปิติมันก็จะเกิดองค์ฌานก็จะเกิดมันก็จะดับไปอาการนั้นก็หายไปนี่ถ้ามันไม่ดับเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งมันก็จะตัวสังขารจะปรุงแต่งมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยมันก็ไม่หายไม่ดับตัวสังขารมันมากมายว่าปฏิบัติไปมันมากมายนี่ถ้ากรรมฐานไม่มีสติก็จะไม่รู้จักนี่เราก็ทางฟ้ารู้จักให้เห็นใจของเราให้เห็นกายของเรากายของเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดก็นึกดูให้เห็นกายของเราในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเราก็รู้จักมันก็ต้องเป็นกองแห่งทุกข์เป็นฟองแห่งความเสื่อมถึงเราทนุถนอมยังไงมันก็ต้องเสื่อมหนังผมขนเล็บฟันหนังมันต้องเหี่ยวต้องย่นต้องงอกต้องขาวต้องหลุดต้องล่วงไปทั้งหมดก็เป็นกองทุกข์ทั้งหมดก็มีแต่ความเสื่อมหนักเหน็ดเหนื่อยทุกข์ถ้าเราหลงแล้วมีหนักเหน็ดเหนื่อยในทุกในสังขารในร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาให้เห็นแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าเรานั่งอยู่ท่าลักษณะใดกายของเราตรงไหมแล้วก็นึกดูถ้าไม่ตรงเราต้องแก้ไขจิตของเราจะได้สงบนี่เราจะออกกรรมฐานแล้วก็ทำความรู้สึกเนี่ยแต่ใครยังไม่ออกก็ได้ถ้าสงบดีก็นั่งต่อไปก็รักษาสมาธิไว้เพราะว่าความสงบมันเกิดได้ยากถ้าเราขยับแล้วมันอาจจะหายไปจะเข้าอิ่มก็จะยากนี่ใครจะลองสู้ต่อแล้วก็ไม่ต้องออกอันนี้คนที่จะออกมาก็จะบอกให้คนที่จะออกคนนี้ยังไม่ออกก็นั่งต่อไปเพราะว่าก็คงมีพระมาแสดงธรรมต่อไปจนสว่างนู่นน่ะถ้าจิตเราสว่างก็อยู่ได้ก็แสดงไปจนสว่างหรือว่าถ้าเราสู้ไปก็อดทนก็สู้ลองดูว่าสักคืนหนึ่งนี่คนที่จะเอาสมาธิแล้วก็ทำความรู้สึกที่กายที่ใจเอาความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆเรียนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าฝ่ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกที่มือข้างขวาค่อยๆยกขึ้นมาระวังหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ต้องตัดจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งหมายทั้งกล่าวให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระยาบาลให้แก่ทัตจตุรกบาลทั้งสี่นาคุคนทันเทพะอรักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมสัตว์ทุกองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพเพื่อชาติทุกคนทุกท่านก็ดีหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ก็คอยพ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้ไม่มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งซึ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบจิตสะ ออกจากสมาธิ แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบ
มีการปริยัมบท เราก็ต้องกำหนดรู้ด้วยเพราะว่าก็เป็นวัตสีทั้ง5เป็นหลักในวัตสีทั้ง5ในวัตสีทั้ง5นี่เราทิ้งไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติทั้งหมดนี่เราเปลี่ยนยัมบทแล้วเวทนามันเริ่มคลายไปแล้วก็รู้จักทำความรู้จักด้วยเวทนามันคลายไปทางกายทางใจที่ใจด้วยความรู้สึกกรรมฐานที่เราค่อยๆคลายไปแล้วก็ทำความรู้สึกให้เห็นด้วยถ้าเรารู้จักมันก็อาจจะบรรลุธรรมได้เพราะว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานทั้งเคยบอกว่า อาจจะสำเร็จตอนที่เราออกจากกรรมฐานก็ได้จริงกรรมฐานไม่ใช่ว่าสำเร็จตอนที่เรานั่งเป็นสำเร็จตอนอื่นก็ได้นี่เราที่เราฝึกคือให้มีพื้นฐานมีสติพื้นฐานแล้วก็ทำให้มีสติเอาไว้สติสมาธิปัญญาถ้าได้รอบของเขาเนี่ยอาจจะบรรลุตอนไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แต่พื้นฐานเราต้องมีมาเสียก่อนนี่เราเปลี่ยนยมบทแล้วก็ให้รู้จักที่เวทนามันคลายไปเวทนาที่ทั้งกายทั้งใจแล้วก็ให้เห็นว่ามันเริ่มคลายไปแล้วก็ให้รู้จักให้เห็นต่อไปเราก็จะแผ่เมตตา พร้อมๆกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บกายลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะไปทำก็ยังไม่ได้กราบพระหรอกเพราะว่ายังมีพระมาแสดงธรรมต่อแต่ใครจะไปทำภารกิจอะไรก็ไปได้ไปทำภารกิจส่วนตัว ก็ไปทำตามอัธยาศัยยังมีพระมาแสดงธรรมต่อ อีกถ้าเสร็จแล้วจะใครจะกลับเข้ามาก็กลับแต่บางคนก็ปฏิบัติมาทั้งวันแล้วบางครั้งก็อาจจะ คนใหม่ๆก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่ใครจะอยู่ต่อก็ต้องลองกันหรือใครจะไปทำน้ำปณะเนี่ยน้ำปณะเขาจะมีให้กาแฟก็อาจจะแก้ง่วงได้เพราะว่าเรายังมาอยู่นะว่าอาศัยเอาไว้กระตุ้นไว้ก่อนนะฮะเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นไว้ก่อนมันก็ช่วยกระตุ้นได้ทั้งกายทั้งใจนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยได้เหมือนกันมันก็กระตุ้นใจให้สว่างไว้แต่ว่ามันก็กระตุ้นไว้เฉยๆฮะกรรมฐานก็ลึกๆมันก็จะไม่เกิดนี่ถ้าเราได้กรรมฐานได้สมาธิบ้างแล้วเราก็ ไม่ต้องใช้ก็ได้เราต้องอาศัยสมาธิล้วนๆเพราะพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่กล่อมใจของเราไว้ คือมันแค่กล่อมให้เราอยู่ได้เท่านั้นเอง แต่สมาธิจริงๆนั้นต้องเกิดจากใจของเราเราทำให้เกิดจากใจ เราทำให้เกิดจากใจทีนี้เราก็อาศัยเอาไว้ก่อนนะครับจะได้อยู่ได้ จะได้อยู่ได้ทั้งคืน
จะได้มีกำลังใจว่าการเป็นบาลังจะได้มีกำลังใจเพราะมันมีสงบได้แล้วก็จะมีกำลังใจนี่เราก็จะได้ไม่ท้อถอยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติไปปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี่เริ่มต้นเราก็ต้องอาศัยความอดทนนี่มันก็ยากเริ่มต้นนั้นมันต้องอาศัยความอดทนต้องสู้กับใจของเราแต่ว่ายากก็ยากจะยากก็ยากก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นกำลังใจ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าพระรัตนตรัยก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้มานึกถึงก็จะเป็นที่พึ่งเขาป้องกันอันตรายได้ด้วยนึกถึงแล้วจะป้องกันอันตรายได้ก็จะไม่มีอันตรายว่าพุทธังธรรมังสังฆังหรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นพระรัตนตรัยมานึกถึงก็จะไม่ตกนรกได้ด้วยก็จะไม่ตกในนรกได้ด้วยป้องกันเอาไว้ป้องกันอันตรายได้ก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เราสมาทานนะก่อนสมาทานสิ่งที่เราสมาทานนะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินะก็จะป้องกันอันตรายพระรัตนตรัยนึกถึงแม้ว่านึกถึงบุคคลผู้ควรบูชาแล้วหรือบุคคลที่ควรนึกถึงแล้วควรบูชาก็จะไปถึงมรรคผลนิพพานนะถ้าเราไปถึงมรรคผลนิพพานได้ ถ้าเรานึกถึงหรือว่าบูชาในบุคคลที่ผิดนะก็จะไปตกนรกได้บูชาในสิ่งที่ผิด นึกถึงในสิ่งที่ผิดเนี่ย จะเป็นไปตกนรกได้ถ้าเราไปบูชาในสิ่งที่ผิดเข้ามีการนึกถึงว่าบูชาเนี่ยเรานึกถึงในสิ่งที่ถูกก็จะทำให้ถึงมรรคผลนิพพานนึกถึงว่าบูชาในสิ่งที่ผิด ก็จะตกนรกก็ตกนรกถึง 60,000 มหากัปความเห็นผิดเนี่ยไปนึกถึงว่าบูชาในสิ่งที่ผิดนี่ถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เนี่ยก็ถือว่านึกถึงบุคคลที่ควรบูชาแล้วมากราบไหว้สวดมนต์เงี้ยก็ถือว่าบูชาในสิ่งที่บุคคลบูชาก็ไปถึงมรรคผลนิพพานก็หมายว่าเหมือนกับนางอุบลวรรณาเนี่ยในอดีตนางอุบลวรรณาสมัยเกิดเป็นนกกาบบัวว่าพระบาทเจโพธิ์หักเหาะผ่านเนี่ยนางก็คาบดอกบัวบูชาไว้หลังจากชั้นนั้นนางตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาเลยไม่ต้องไปตกนรกหรือพ้นจากสัตว์เดรัจฉานไปเลยบูชาในสิ่งที่ควรบูชาว่านางเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ไปตกนรกอีกเลยหลังจากนั้นมาชั้นนั้นมา ถึงนางจะเวียนว่ายตายเกิดสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยไปตกนรกอีกเลย ก็เกิดอยู่บนสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติจนชาติสุดท้ายนางก็สำเร็จพระอรหันต์ออกบวชก็สำเร็จไปแล้วนางก็มีจะบูชาไว้ด้วยดอกบัวบูชาคนคือควรบูชานางก็มีผิวพรรณที่สวยสดงดงามว่านางมีวิมานก็เหมือนวิมานของดอกบัวเหมือนดอกบัวสีก็เหมือนดอกบัวกายของนางก็ผิวกายก็เหมือนดอกบัวสีเหมือนดอกบัวเพราะนางบูชาไว้ด้วยดอกบัวก็กินเกสรดอกบัวก็ออกจากกายของนางเวลานางเจรจาเนี่ยกินเกสรดอกบัวก็ออกจากปากของนางอีกเพราะนางเป็นคนที่งดงามมากอ่ะงดงามตอนหลังนางออกบวชที่ว่ามีมนพที่ว่าไปปั้มนางในตอนที่นางเป็นภิกษุณีมนพนั่นก็แผ่นดินก็สูบไปเลยแผ่นดินสูบ สูบไปอันนี้ว่านางงดงามมากว่าบูชาที่คนควรบูชาก็ไปถึงมรรคผลนิพพานถ้าบูชาในสิ่งที่ผิดก็จะไปตกนรกนี่เราก็นึกถึงว่าพุทธเจ้าว่าธรรมสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราป้องกันอันตรายได้ทั้งหมดป้องกันได้ทั้งหมดบางคนว่าตีกันเนี่ยเป็นนักเรียนตีกันอีกพวกก็ฟักปืนมายิงเงี้ยตัวเอง นึกอะไรไม่ได้นึกพุทโธปืนแฉะๆมาเลยนึกพุทโธเนี่ยปืนยิงไม่ออกเลยป้องกันอันตรายได้นี่เราก็นึกถึงว่าป้องอันตรายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะก็สามารถที่จะป้องกันได้การนึกพุทโธอย่างเดียวก็ได้ก็เหมือนกับนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้หมดพุทโธ
เรียกว่าคนสมัยก่อนก็เขาก็ใช้ได้ทุกอย่างนะเขาบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างทำอะไรได้ทุกอย่างป้องกันว่าแม้แต่ฟ้าฝนลมเนี่ยก็ป้องกันได้ด้วยนะ พุทโธเนี่ยพุทโธพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยป้องกันได้หมดฝนก็ป้องกันได้เมื่อวานนี้ฝนตกโยมใส่หนีกลับไปเยอะฝนตกหนีกลับไปเยอะเปล่าจริงถ้าพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยป้องกันได้ฝนก็ป้องกันได้โยมสมัยอาตมาเคยบวชนะจะให้คาถาก็ได้ตอนพศ24อาตมาเคยบวชที่วัดบางพีใหญ่ในวัดหลวงพ่อโตรู้จักไหมหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในอาตมาเป็นคนที่นั่นเป็นคนที่อาจารย์ชันชัยก็ที่นั่นเหมือนกันตอน24อาตมาก็บวชอยู่ที่นั่นแล้วมีพระมาเทศพระมาเทศท่านก็พูดเรื่องนี้แหละพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งป้องกันอันตรายได้หมดสามารถเอาไปใช้เป็นคาถาก็ได้ป้องกันได้หมดนี่ท่านก็เทศไปมาแต่ท่านมาก็ไม่รู้ว่าท่านเอาที่ไหนมาเล่าไม่รู้ท่านเล่าว่ามีแม่ค้าขายกะปิไปหาเจ้าวาดเจ้าวาดที่นั่นนะสมัยมาบวชก็คือหลวงพ่อพุทธแต่ก่อนนั่นเขาว่าก่อนนั่นแต่ไม่รู้องค์ไหนเขาก่อนนั่นก็ไปหาว่าแม่ค้ากะปิเนี่ยเวลาขายกะปิฝนมาตก กะปิมันก็เปียกหากะปิขายอ่ะฝนมาตกกะปิมันก็เปียกนี่ก็ไปหาเจ้าว่าขอคาถากันฝนไปขอคาถาว่าคาถากันฝนเนี่ยทำไงเวลาขายกะปิมันเปียกก็เสียหมดก็ไปขอคาถากันฝนนะเจ้าว่านะก็ให้ไปพุทธังธัมมังสังฆังนะก็ให้คาถาไปกันกะปิ แม่ค้าก็เอาไปพุทธังธัมมังสังฆังเวลาหากะปิขายฝนมันตกก็เปียกนี่พอหากะปิไปฝนตกแกก็ท่องเลยพุทธังธัมมังสังฆัง พุทธังธัมมังสังฆังบอกว่ากันไม่ได้กะปิเปียกกันกะปิไม่ได้เอ๊ะทำไมกันกะปิไม่ได้ฮะพุทธังธัมมังสังฆังกันไม่ได้แกคิดว่าสงสัยเนี่ยเจ้าวาดให้มาไม่หมดให้คาถากันฝนมาไม่หมดแกก็เลยเอาใหม่แกก็ท่องใหม่เลยพุทธังกันกะปิธัมมังกันกะปิสังฆังกันกะปิเพราะว่ากันได้ฮะฝนตกอยู่รอบหาบอ่ะไม่เปียกนะไม่เปียกกะปิพุทธังกันกะปิธัมมังกันกะปิสังฆังกันกะปิฝนตกมาไม่เปียกกันกะปิได้นี่แกก็ไปหาเจ้าว่าเลยไปต่อว่าทำไมให้คาถามาไม่หมดเนี่ยแต่คนสมัยก่อนก็คิดว่าเวลาเรียนคาถาเนี่ยอาจารย์จะให้ไม่หมดเพราะว่าถ้าให้หมดแล้วก็ลูกศิษย์ร้อนวิชาเข้ามาเนี่ยไม่มีใครปราบก็เลยเขาก็คิดอย่างนั้นเขาไปหาเจ้าอาวาสให้คาถามาไม่หมดพุทธังธัมมังสังฆังกันไม่ได้แม่ค้าก็พอพุทธังกันกะปิธัมมังกันกะปิสังฆังกันกะปิกันได้ฝนตกมาไม่เปียกเนี่ยพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยกันได้หมดเลยสมัยที่มาบวชอยู่ตอนนั้น แต่จะมาก็ขี้สงสัยนะนะแล้วมาก็สงสัยเอ๊ะมันจริงเหรอมันจะกันได้พุทธังธัมมังสังฆังมันจะกันได้เหรอแต่มาก็เป็นคนขี้สงสัยนี่นะทีนี้อามา ไปบินทบาททำไมนะบินทบาทบินหน้าฝนแล้วบินบัตรเรือตอนนั้นแรงก็จะเดินอยู่ที่วัดนะวัดบางพีใหญ่ทีนี้หน้าฝนแล้วมาก็บินทบาทไปบินทบาทเรือ ฝนมันก็ตกมันก็เปียกพุทธังธัมมังสังฆังมันจะกันได้แล้วกันฝนได้เลยเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็เปียก ก็เปียกก็บินบาทก็คลองลาดกระบังคลองลาดกระบังแล้วก็ไปนู่นแล้วถึงสายตาแล้วเข้าคลองสวนไปอีก
ข้าวของส่วนไปอีกนี่ว่าแล้วก็ใช้เรือแต่ว่าเรือมันเร็วเพื่อเรียกเรือบดมันก็จะเร็วกว่าเรือธรรมดานะถ้าเรือธรรมดานี่พายครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรือบดเนี่ยจะพายสัก10นาทีมันจะเร็วมากแต่ว่ามันจะโค้งมากถ้าคนไม่เคยเนี่ยเหยียบขาเดียวก็จมแล้วล่มแล้วเรือล่มนี่ต้องมีสติมากๆเวลาพายมันจะคัดแบบเรือธรรมดาไม่ได้คัดท้ายเนี่ยคัดให้เรือตรงเนี่ยเวลาคัดเนี่ยต้องใช้วิธีว่ากรีดน้ำเอาต้องกรีดให้พอดีด้วยถ้าไม่พอดีเรือไม่ตรงอีกหรือว่าเราตั้งไม่พายไม่พอดีเนี่ยเราเชิดหน้าไปไม่พายเหินขึ้นเนี่ยเรือก็ล่มได้เหมือนกันหรือว่าเรากดไม่พายต่ำไปกรีดน้ำไปไม่พายลงลึกไปอีกเรือล่มได้อีกเหมือนกันก็ต้องมีสติขาดสตินิดเดียวไม่ได้บินบัดเรือนะ เรือก็ยาว3วาแต่เรือจะเล็กนั่งแค่เข่าโผแล้วก็โค้งมากบินบัดแล้วก็มีสตินี่บินบัดฝนตกก็เปียกนี่พุทธังธรรมังสังฆังอย่ากันได้เลยแล้วก็ต้องลองเลยถ้ายอมจะลองก็ได้นะเวลาฝนมาเนี่ยโยก็ตั้งนโมกันนึกถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะมองไปถึงแล้วก็ชายเมฆกันนะมองไปใช้ฝนที่ตกก็ท่องเลยพุทธังแต่มาเราจะใช้ว่าพุทธังกันฝนธรรมังกันฝนสังฆังกันฝนนะก็จะใช้อย่างนี้นะนี่ครับบินบัดเรือมันก็เปียกฝนตกก็เปียกมาก็ฝนมาก็เอาเลยลองดิจริงไหมพอฝนมาก็ท่องเลยพุทธังกันฝนธรรมังกันฝนสังฆังกันฝนอย่าทำจิตว่างๆเลยนะต้องทำจิตว่างๆเพราะว่าท่องไว้แล้วฝนมันตกมาก็ท่องไว้ท่องไว้เมฆมันแตกเลยอะแตกเป็นช่องเลยฝนก็ตกอยู่สัก5เซนได้โอ้โหมันไกลไปไม่เชื่อมันไกลมากไปไม่เชื่อตกมาใกล้ๆอีกสิแล้วก็คิดงั้นพอหลังมาก็ตกอีกแล้วก็เอาอีกท่องอีกมันก็มาใกล้เข้าอ่ะสัก 2-3 เส้นนี่โอ๊ยมันก็ยังไกลอยู่อีกไม่เชื่อไปพอหลังก็ฝนตกแล้วก็เอาอีกก็ท่องอีกก็ตกอยู่สักประมาณเส้นหนึ่งโอ๊ยยังไกลไปอีกแล้วก็ไม่เชื่อให้มาใกล้ๆอีกหลังมันก็ตกประมาณสัก10กว่าวาเอ๊ะมันยังไกลไปอีกมาใกล้ๆอีกสิก็ฝนตกมาแล้วก็ท่องอีกก็อยู่สองสามวันโอ้ยมันยังไกลไปอีกไม่เชื่ออีกมันยังไกลไปมาใกล้ๆแบบแม่ค้าขายกะปิเลยแม่ค้าขายกะปิก็แบบมันตกอยู่ครับฝนตกอยู่รอบหาบนะรอบหาบแล้วเฮ้ยมันใกล้ๆสิมันตกใกล้ๆอีกก็มันนี่มันมีอยู่วันนึงครับฝนมันมามืดหมดเลย ตอนบินบาทเข้าไปในคลองสวนต้นไม้มันจะเยอะมันก็ไม่ค่อยเห็นท้องฟ้าเอ๊ะทำไมฟ้ามันมืดลงพอออกมาจากคลองสวนก็มาถึงคลองลักกระบังโอ้โหมืดไปหมดเลยฝนมันมามืดไปหมดตกมืดรอบทิศทางหมดเลยแล้วก็ท่องพุทธังกันฝนธรรมังกันฝนสังฆังกันฝนเนี่ยฝนมันก็ตกอยู่รอบๆเรือแหละรอบๆเรือนี่คนที่รอใส่บาตรอยู่เขาเข้าบ้านหมดแล้วแต่เขาไปแย้มหน้าต่างดูอยู่ว่าฝนมันตกพอไปถึงฝนมันก็หยุดนะแกก็กางร่มออกมาอีกฝนมาถึงเรือมาก็ฝนไม่มีแกก็หุบร่มใส่บาตรพอใส่ท้ายเรือเลยฝนก็ตกแกก็กางร่มวิ่งเข้าบ้านนี่ฝนก็ตกหนักมากเลย ตกจะมองไม่เห็นสองฝั่งคลองเลยต้นไม้สองข้างฝั่งไม่เห็นเลยลมก็แรงมากลมเนี่ยแรงมาก แรงแล้วก็เอามาต้องอาศัยล้อเข้ามาชายว่ารู้ว่าทางไหนทิศไหนอะงั้นมันไม่รู้ทิศเลยฝนมันตกแรงแล้วก็มืดไปหมดชายฝั่งสังคองเนี่ยมองไม่เห็นหมดไม่เห็นฝั่งแล้วก็ต้นไม้ก็มองไม่เห็นแต่ว่าฝนมันก็ตกอยู่รอบๆเรือแหละแต่ตัวมาก็เปียกหมดเลยเพราะว่าละอองเปียกหมดเลยเออเชื่อแล้วแต่พระองค์ท่านกลับมาก่อนแล้วว่าไม่อะไรเหลือเลยหมดเลยจอดไปน้ำเรือมา2ครั้งก็พออาหารไม่ได้ฉันแต่มาก็ยังเหลืออยู่อันนี้เรากันได้ยังพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ป้องกันได้ยังก็ปฏิบัติยังก็นึกเอาไว้นะไม่ต้องกลัวกันฟ้ากันฝนกันลม กันลมได้หมดฟ้าฝนลมเนี่ยกันได้หมดเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธังธรรมังสังฆังเนี่ย ยังก็นึกเอาไว้ ก็ได้ป้องกันอันตรายได้
จริงๆมีเรื่องเยอะบางเยอะบางก็แปลกๆปฏิบัติแล้วมันแปลกๆกว่าคนอื่นเขาอะแปลกว่ามันแปลกเหมือนคนอื่นเขาว่าแปลกกว่าคนอื่นเขาไอ้ที่แปลกกว่าคนอื่นมากก็คือว่าไม่เห็นมันสำเร็จอะไรสักอย่างมาเห็นมันสำเร็จอะไรสักอย่างไม่เห็นมันสำเร็จมันก็เขาสักอย่างก็ไม่สำเร็จอะไรสักอย่างแต่มันก็แปลกประมาณว่าแปลกๆเขาคนอื่นแต่จริงกรรมฐานเนี่ยอามาเคยตอน7ขวบเนี่ยมาเมื่อกรรมฐานเกิดนะตอน7ขวบแล้วเคยเกิดไว้ตอน7ขวบเนี่ยมามองไฟ มันก็เป็นบ้านนอกเนี่ยบ้านนอกคืนโยมแม่เขาจะจุดตะเกียงไว้ไม่มีไฟฟ้าเขาจุดตะเกียงไว้พอนอนตื่นมาอามาก็จะลุกมาที่นั่งที่ตะเกียงที่นั่งคืนก็กลัวผีสิ กลัวผีเอ๊ะมันกลัวเพราะอะไรผีว่ามันมืดเนี่ยมันมืดเอ๊ะกลางวันไม่เห็นกลัวเลยเอ๊ะกลางวันไม่เห็นกลัวคืนกลัวมันมืดเอ๊ะไฟมันก็แสงสว่างไฟมันก็สว่างพอมีแสงสว่างไม่กลัวผีก็เลยเอาจิตไปกับไฟตะเกียงจนสว่างอ่ะทุกวันทุกวันจนไฟเป็นสีเขียวมันก็สุกมากเลยเวลาเอาจิตไว้กับไฟก็มันสุกมากบางทีมันเป็นแสงพุ่งไปแล้วก็ไปดึงมันกลับเนี่ยจนแบบนั่งๆไปเห็นวิญญาณมันก็เห็นวิญญาณเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เลยเลิกเลยไม่นั่งอีกก็เลยเลิกแล้วว่าก็กรรมฐานก็ให้เกิดเวลาจิตไปไว้ไฟเฉยๆก็เกิดตั้งแต่ก็เริ่ม7ขวบตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วแต่หลังจากนั้นก็มันก็ยังทำอีกเหมือนเพราะว่ากรรมฐานแล้วมันจะสุขดีนั่งสมาธิมันจะสุขดีแต่ตอนเด็กๆก็ถ้าฝนตกก็จะนั่งจนฝนหายเขาจะนั่งแบบตอนเด็กนั่งจนฝนหายถ้าไม่หายไม่เลิกเขานั่งจนฝนหายถ้าฝนไม่หายเมื่อไหร่ก็ไม่เลิกตอนเด็กนะแต่ว่านั่งถ้าว่าเรานั่งไปพอดับไปหมดแล้วก็ออกสมาธิมันก็ฝนหายหรือไม่เกินสองครั้งก็หายฝนหายจนฝนหายในตอนเด็กมันก็จะทำกันคือต้องอาศัยสัจจะด้วยนั่งจนว่าปิติจะเกิดนะถ้าไม่เกิดก็ไม่เลิกแต่ตอนที่มาบวชครั้งนั้นคือมีความสงสัยอย่างนึงเอ๊ะทำไมมันไม่พ้นโลกีจิตทำไมมันไม่พ้นโลกีแต่ถ้าจะเล่าไว้ยาวต้องไว้เล่าเป็นท่อนๆต่อๆในเวลาทั้งหมดแต่มาสงสัยว่าทำไมจิตมันไม่พ้นโลกีตอนบวชออกมาก็บวชเต็มที่ทำเต็มที่บวชคราวอยู่แล้วนะ แล้วก็ปฏิบัติเต็มที่แบบพระก็ทำหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันไม่พ้นโลกีแล้วก็มีความสงสัยแต่มาบวชคราวนี้หลวงพ่อหนองท่านเมื่อมาบวชเขาเรียนแล้วจริงก็เอามาฟังธรรมของท่านก็รู้พอเข้าใจแล้วแต่มายืนอยู่ท่านก็เดินมาบอกก็ยืนอยู่แถวก็แถบแถวนี้เรือลำที่สองนะท่านก็เดินมาบอกว่าถ้าคือที่ไม่พ้นโลกีที่ว่ามันเพราะว่าจิตเรายังเป็นโลกีอยู่ก็เลยไม่พ้นโลกีถ้าว่าเป็นโลอุตระแล้วเนี่ยมันก็จะพ้นโลกีไปถ้าเป็นโสดาบันสติสัทธาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยมันก็จะพ้นจากโลกีได้นี่ถ้าเป็นถ้ายังเป็นโลกีอยู่มันก็ไม่พ้น ก็จะถูกโลกีว่าถูกของได้เวลาทำสมาธิสูงขนาดไหนเนี่ยเราไม่พ้นพวกโลกีได้เราก็ยังสามารถที่ว่าพวกไสยศาสตร์เนี่ยเราก็ยังไม่พ้นมันเราก็ยังไปเจอเขาได้ถูกเขาได้เหมือนกันปล่อยคราวนั้นมาก็จริงสมาธิก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พ้นไงเหมือนกับว่ามีคนเขาใส่บาตรมาก็ใส่ทำของมาเงี้ยแต่ตอนนั้นเราเหมือนว่าเราถึงสมาธิเราสูงเราก็ยังไม่พ้นมันก็เป็นผู้หญิงไงทีนี้พอเราได้สติแล้วมันก็หายมันก็หลุดไป มันก็ทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าเมื่อเราอีก 2-3 วันแรกไม่ได้เขาไม่ได้ใส่มามันก็แต่วันที่4มันเขาทำยังไงไม่รู้แต่พอเขาจะพวกขายของพวกมันก็ตกของพวกอะไรเนี่ยเอาของมาแลกอะไรเขาเนี่ยเขาขายกินอะไรของเขาก็จะหลงไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยไฟบินบัตรนั้นก็ไปโดนเขาทำมันก็พอกินของเขาก็วืบเลยมันก็มีซากผีมาขี่คอเลยแล้วก็เป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นมาชนกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรา
ตกเย็นเราสวดมนต์แล้วก็หายไปจนวันที่สองที่สามเนี่ยเอ๊ะเราเป็นอะไรเนาะเราที่ฉันของคนอื่นก็มันก็เคยอร่อยนะแต่ทำไมพอเราไปกินของเขาก็หลงวุบไปก็กินแต่ของเขาอย่างเดียวจนรู้สึกตัวทีว่าก็ข้าวก็เกือบหมดบาทแล้วกินว่ามันอร่อยมันลืมตัวไปเลยอะแต่เราเอ๊ะเราถูกของนี่พอเราวันหลังเราเอ๊ะเราลองฉันของคนอื่นก่อนเพราะเราจะมาก็จะฉันหมดทุกเจ้าอร่อยไหมเราก็ฉันหมดก็ฉันของคนอื่นก่อนมาฉันของผู้หญิงคนนั้นก็วูบอีกเหมือนกันมีซากผีกระโดดมาอีกเกาะคออีกเป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกเอ๊ะเราโดนของนี่พอเราได้สติปุ๊บมันก็กระเด็นไปเลยไอ้ผีซากผีก็หลุดไปกระเด็นออกมาข้างสำรับเรามองอีกทีมันก็กระเด็น หลุดนอกกติไปเลยนี่หลวงพ่อหนองถ้าเราทำมีสติแล้วก็จะพ้นจากโลกีนี่ที่เราทำให้มีสติก็จะได้พ้นในคนที่ว่าไสยศาสตร์บางคนก็เป็นกันเยอะบางทีต้องลดน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตมันเป็นโลกีอยู่บางคนก็อาจจะมีสมาธิมีฌานแต่ว่ามันไม่พ้นมันยังไม่พ้นจากพวกโลกีเพราะว่ากรรมฐานไม่มีสติก็เลยไม่พ้นนี่เรียกว่า ทำให้มีสติก็จะได้พ้นจากพวกนี้จริงมันมีรายละเอียดไปเยอะกว่านี้นี่อามาก็เล่าได้แค่ท่อนๆเพราะว่าเวลาก็หมดแล้วก็นี่คงก็พอสมควรแล้วก็อามาก็เอวังก็สาธุขอให้โยมมีความสุขให้โชคดีให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ธรรมะคุ้มครองกันทุกคนทุกท่านโยมที่ออกไปธุระก็กลับเข้ามาได้แล้วเข้าไปสู่รันธรรมแล้วยังมีพระมาแสดงธรรมต่อ